ุดแสนจะดราม่ายิ่งกว่าละครหลังข่าวสุดจริงๆที่สุดจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เน่าสนิทค่ะเน่าสนิทเป็นพฤติการสุดแสบของบุคคลบางคนที่ไปเกี่ยวพันกับระดับบิ๊กๆในสำนักงานอัยการสูงสุดเพราะโปรไฟล์เขานะไปอบรมหน่วยงานปกครองอบรมตำรวจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทำตัวเป็นวิทยากรจริงๆเป็นอัยเกศแต่ทำตัวเป็นอัยการผู้มีความรู้ก็มีวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่มีวิธีการสร้างภาพมีวิธีการสร้างความเชื่อถือจนกระทั่งแทรกตัวเข้าไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ตำรวจบรรยายให้กับบรรดาข้าราชการกรมการปกครองไปบรรยายให้กับทหารไปเยอะแยะกันไปหมดเขาเรียกกันอาจารย์มงคลด้วยนะเขาเรียกอาจารย์เลยเขาเรียกอาจารย์มงคลปีสิบเปอร์เซ็นต์เราจะต่อสายไปที่ค่ะเราจะไปคุยเรื่องนี้กับรองอัยการสูงสุดนะคะคุณรัชรินทร์พานุรัตน์ค่ะรองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะครับสักครู่หนึ่งเราจะต่อสายไปที่คุณรัชรินทร์เดี๋ยวสักครู่นะคะไปคุยกับท่านรองวัชรินทร์คนที่อยู่ในอัยการสูงสุดนะคะนี่คือภาพนะครับที่ขึ้นบนจอก็จะเป็นภาพโปรไฟล์ที่เจ้าตัวเขาจะไปโพสต์บนโซเชียลเวลาเขาไปบรรยายหรือไปถ่ายกับคนสำคัญสำคัญพี่ดนัยที่เราเลือกที่จะสนทนากับคุณวัชรินทร์พานุรัตน์ก็เพราะว่า5มกราคม2567สำนักงานการสอบสวนไปแจ้งความสน.ตลิ่งชันกล่าวหามงคลแอบอ้างเป็นอัยการขยับมาอีกที20มีนา67ปีเดียวกันก็คือปีนี้ไปแจ้งความซ้ำไอ้การแจ้งความซ้ำครั้งที่2นี่แหละจึงเป็นที่มาของการออกหมายจับ20มิถุนาและ25กรกฎาคมรวบได้รวบตัวได้อ่ะไปกันที่ท่านรองวัชรินทร์พานุรัตน์เลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยและคุณอมรรัตน์หมาแก่และแมวสาวและท่านผู้ชมครับครับครับขอสอบทานข้อมูลพื้นฐานสักนิดสิครับคุณมงคลปรีสุขเกษมได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนอันนี้เป็นข้อที่จริงนะครับเอกสารที่ผมนำขึ้นจอเป็นเอกสารของจริงใช่ไหมครับแต่งตั้งคำสั่งอะค่ะครับอย่างนี้กันครับในฐานะผมวันนี้คือในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดและก็ในฐานะรองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงโดยตรงทั้งสองหน้าที่เลยครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับตามที่คุณนายนำเสนอเป็นเอกสารที่แท้จริงครับก็คือมีการตั้งนายมงคลเนี่ยนะครับให้เป็นที่ปรึกษาอธิบดีการสำนักงานการสอบสวนซึ่งเป็นการตั้งโดยตำแหน่งของตัวท่านอดีตอธิบดีการสำนักงานการสอบสวนขณะนั้นก็คือท่านอุทัยท่านอุทัยใช้คำว่าที่ปรึกษาเหมือนที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านอุทัยในตำแหน่งนี้ท่านตั้งเมื่อ25ตุลา2566อันนี้เอกสารเป็นเรื่องจริงครับผม25ตุลาเหรอฮะเอ๊ะเอกสารบอก25สิงหาป่ะคะ25สิงหาอ๋อใช่ๆๆโทษทีครับ25สิงหา66ใช่มั้ยคำสั่งของท่านค่ะ25สิงหาปี65ค่ะ25สิงหาปี65ใช่นะ65ใช่ครับถูกต้องครับโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวคุณวัชรินทร์ผมถามนิดนึงที่บอกว่าเป็นการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของอธิบดีอัยการมันก็มีคำถามตามมาแต่คำสั่งแต่งตั้งเนี่ยมันดูเป็นทางการนะมีเลขของคำสั่งผ่านระบบสารบัญของทางราชการด้วยแล้วจะบอกว่าแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวได้อย่างไรชักงงค่ะขยายความตรงนี้สิคะคืออย่างนี้นะฮะเอาข้อเท็จจริงที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะครับครับก็คือว่าท่านดร.อุทัยหรือท่านอดีตอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนเนี่ยท่านเป็นนักวิชาการท่านสอนหนังสืออยู่หลายที่หลายแห่งฮะแล้วก็สืบทราบว่าได้ความว่านายมงคลเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ท่านคนนึงท่านดร.อุทัยเนี่ยท่านเป็นคนเมตตาต่อลูกศิษย์มากเผอิญวันที่ตั้งเนี่ยนายมงคลเนี่ยมาในชุดผ้าเหลืองนะครับมาในสภาพพระเลยครับนะฮะเป็นพระที่ถูกบวชมาวันเซ็นคำสั่งแต่งตั้งมงคลมาพบคุณอุทัยในชุดผ้าเหลืองคือก็บวชมาครับก็มาขอบิณฑบาตขอความเมตตาจากท่านทิพดีว่าให้ช่วยแต่งตั้งเพื่อจะเป็นโปรไฟล์ของตัวเองนะครับเป็นโปรไฟล์ของตัวเองในการจะไปสมัครงานจะไปทำอะไรต่างๆเพราะตอนนั้นคุณมงคลนี่เขาบวชอยู่ครับท่านอุทัยเนี่ยด้วยความเมตตานอกจากเห็นว่าถวายอาหารเพลแล้วท่านก็ยังเมตตาตั้งให้ก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือประเด็นแรกที่ท่านคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการที่พระมาขอก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งก็ให้ไปแต่ว่าก็สังเกตเนี่ยในคำสั่งที่คุณนายพูดนะครับ25สิงหา2565เนี่ยท่านยังดำรงตำแหน่ง
อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนจริงแต่พอหลังจากนั้นคือ1ตุลาเนี่ย2565ในปีเดียวกันน่ะท่านไปดำรงตำแหน่งเป็นรองอัยการสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยก็คือถ้าเอาตามหนังสือจริงๆเนี่ยคุณมงคลเนี่ยจะต้องเป็นตำแหน่งเนี้ยได้แค่เพียงแค่สิงหากันยาถูกไหมครับถึง30กันยาเพราะท่านอุทัยพ้นตำแหน่งนี้แล้วท่านอุทัยก็จะไปเป็นรองอัยการสูงสุดถ้าโดยการตีความของคนทั่วไปมันก็ต้องจบลงตรงนี้ถูกไหมครับเพราะตั้งในนามที่ว่าเป็นที่ปรึกษาอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนแล้ววันนี้ท่านอุทัยไปเป็นรองอัยการสูงสุดเมื่อ1ตุลา2565เนี่ยครับก็แสดงว่าต้องพ้นตำแหน่งนี้แต่ว่าคุณมงคลก็ยังถือตรงนี้ไปเรื่อยๆจนมีปัญหาขึ้นมาครับอันนี้ตอบปัญหาข้อแรกก่อนนะครับโอเคพูดง่ายๆว่ามงคลก็ยังหยิบฉวยเอาไอ้คำสั่งเดิมนี่แหละไปแห่ในตลาดแห่กันไม่รู้ว่าจะกี่รอบแห่กันมาโดยตลอดนะครับเพื่อไปสร้างภาพตัวเองว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ครับแต่หลังจากนั้นมงคลได้โปรไฟล์จากคุณอุทัยไปแล้วเนี่ยไปทำมาหากินอะไรไปสมัครงานที่ไหนครับเราเท่าที่ทราบก็ยังไม่เห็นว่าไปสมัครงานที่ไหนแต่ว่าเขาคงจะเป็นคนที่สามารถมีคำพูดที่เก่งในการไปเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่หลายหน่วยงานนะครับตามที่เราสืบทราบก็คือไปบรรยายให้หลายหลักสูตรด้วยกันซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญของประเทศเหมือนกันนะครับได้มีการบรรยายโดยใช้ตำแหน่งต่างๆนี้ไปและที่โดยใช้ตำแหน่งที่ปรึกษาอธิบดีอัยการนี่แหละฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีตำแหน่งคุณวุฒิอะไรต่างๆที่คุณนายขึ้นจอเมื่อสักครู่นี้แหละครับตามนั้นก็คือเป็นโปรไฟล์ตัวเองในการก้าวไปสู่การเป็นผู้บรรยายการไปรับเครื่องหมายต่างๆนะครับประเด็นของเราคือว่ามันมีคนร้องมาที่สำนักงานการสอบสวนครับร้องว่าคนนี้เป็นอัยการจริงหรือไม่ครับนะฮะคนนี้มีโปรไฟล์แบบนี้ใช่ไหมแล้วตำแหน่งนี้มีจริงหรือไม่อย่างไรครับอันนี้เราเริ่มรับเรื่องคำร้องมาก่อนนะครับร้องมาที่เราครับเราก็เริ่มทำการตรวจสอบแล้วว่าคนนี้มาอย่างไรยุคไหนเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าพอท่านอุทัยไปเป็นรองอัยการสูงสุดแล้วเนี่ยท่านอธิบดีท่านใหม่มาคือท่านคุณธนิตมงคลสวัสดิ์ท่านมาเป็นอธิบดีการสำนักงานการสอบสวนท่านก็ไม่ทราบเรื่องมาก่อนผมเนี่ยในฐานะรองอธิบดีการสำนักงานการสอบสวนก็หารือท่านว่ามีคนร้องมานะโดยเฉพาะระดับผู้ใหญ่เลยระดับอธิบดีผู้อักษาศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งเป็นเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนบยศก็ถามมาว่าไอ้คนนี้เป็นได้ไงมันมีด้วยเหรอตำแหน่งนี้วุฒิอย่างนี้ก็เริ่มตรวจสอบนะครับประกอบกับมันมีหนังสือมาจากผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีก็คือคุณมงคลเนี่ยไปเกิดปัญหาขึ้นไปที่โรงพักธัญฮะเมื่อ25เมษายน66ดูวันที่ดูปศนะครับแต่ที่ได้ว่าหลังจากนั้น25เมษายน66ก็ยังเข้าไปที่สถานีตำรวจแห่งนั้นแล้วไปขู่เข็นในดาบตำรวจท่านนึงนะขู่เข็นไปพูดใช้คำไม่ดีนะฮะไปอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาอัยการสูงสุดไปอ้างว่าผบ.ตร.ตั้งมาอ้างว่าได้เป็นผู้บรรยายให้กับในพลทั่วประเทศมึงไม่กลัวเหรอเงี้ยอะไรก็จะเดินเข้าไปตบเขาอะฮะจะเดินไปตบก็เลยแจ้งความเลยฮะในดาบตำรวจก็แจ้งความดำเนินคดีทีนี้พอแจ้งความดำเนินคดีก็เป็นเหตุให้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีทำสื่อกราบเรียนถามท่านอัยการสูงสุดมาว่าคนนี้เป็นอัยการจริงหรือไม่อย่างไรนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้คุณมงคลเขารับสารภาพหลังจากอัยการจังหวัดธัญบุรีฟ้องครับเขาก็ฟ้องเขาหาขู่เข็นให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวตกใจข่มเหงรังแกนะฮะทำให้ผู้เสียหายอับอายเดือดร้อนรำคาญเนี่ยก็คือฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392 397ข้อสังเกตคือศาลท่านลงโทษจำคุก15วันแต่รอไว้2ปีนะครับครับที่ผมเน้นเสียงว่ารอ2ปีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องที่เหลือนะครับครับจริงไหมฮะอันนี้ก็เท่ากับคุณมงคลมีคดีติดตัวอยู่หนึ่งแล้วนะครับค่ะต่อมาเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือทางคณะกรรมการอัยการหรือกอ.ก็ให้ทำการตรวจสอบเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะว่ามันมีอย่างนี้ครับต้องเล่ากันตามความเป็นจริงจากรายการนี้ที่อื่นยังไม่เคยได้ทราบมีอัยการผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเพิ่งเข้ามาเป็นอัยการใหม่ๆเนี่ยนะฮะท่านก็เผอิญอาของท่านคนนี้อัยการท่านนี้สนิทกับผมตอนนี้เป็นระดับในพลนะครับก็พูดง่ายอัยการนี่เป็นหลานในพลแล้วกันนะครับในพลเป็นพลตำรวจตีเขาก็มาประสานผมว่าเนี่ยหลานสาวเขาโดนคุกคามมากเพราะว่าไปคุยไปหาไปจีบเขาทำนองเนี้ยไปคุกคามอัยการผู้หญิงคนนี้ให้การนะครับว่าไปทำนองอย่างนั้นเลยแล้วก็เขาก็นึกว่าเป็นอัยการจริงเขาไปแสดงตัวบอกว่าเป็นอัยการนะครับเขาก็นึกว่าเป็นอัยการรุ่นพี่เขาก็ไม่กล้ายุ่งอะไรนะครับเขาก็ได้ความพูดคุยต่อมาเขาเช็คครับปรากฏว่าไม่ใช่อัยการจริงแล้วข้อสังเกตต่อมาก็คือตามไปคุยกับเขาที่นู่นนี่เขาก็พยายามบล็อกอะไรต่างๆแต่เขาเข้าไปดูใน Facebook ได้เพราะตอนนั้นเป็นเพื่อนกันก็เห็นนายมงคลเนี่ยใส่ชุดเครื่องแบบอัยการใส่หลายครั้งหลายหนมาก
ก็เลยมาแจ้งที่ผมเนี่ยนะครับแจ้งที่สำนักงานสอบสวนทางเราก็ประมวลเรื่องอีกครับแล้วจากการสืบทราบเนี่ยทราบว่านายมงคลเนี่ยก็อ้างว่าเป็นอัยการแล้วตามไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของอัยการสุภาพสตรีท่านนี้เลยนะครับขนาดนั้นเลยลุกๆโอ้โหลุกๆไปที่อุตรดิตถ์เลยครับเขาไปต่างจังหวัดด้วยนะครับใช่ครับก็อ้างว่าเป็นอัยการตำรวจทางนั้นก็ไม่ทราบนึกว่าเป็นอัยการจริงอะครับอ๋อแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ครับเพราะว่าการตรวจสอบมันก็ค่อนข้างยากถ้ามันไม่รู้ระบบการตรวจสอบว่าเป็นยังไงแล้วกว่าจะตรวจสอบในเหตุการณ์เฉพาะหน้าใช่ไหมครับก็คิดว่าเป็นอัยการจริงก็ด้วยความเกรงใจครับครับอันนี้ต่อมาโอ้โหมีหลายเรื่องขึ้นมาเราก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีการโพสต์ภาพตนเองขณะแต่งเครื่องแบบของอัยการเนี่ยจะมี2ชุดนะครับจริงๆก็คือ3ชุดมีชุดใหญ่ที่เป็นสายสะพายในมงคลไม่ได้ทำเรื่องชุดสายสะพายนะครับก็จะมีชุดปกติขาวนี่บ่าข้างบนบ่าเนี่ยก็จะเป็นบ่าของอัยการที่เป็นอัยการที่โปรดเกล้าแต่งตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเขาเรียกว่าอัยการชั้น2เนี่ยจึงจะมีสิทธิ์ใส่บ่าแบบนายมงคลใส่ได้นะครับส่วนชุดกากีเนี่ยเป็นข้อสังเกตก็คือชุดสีกากีเนี่ยบ่าเนี่ยนะฮะกระดาษไอ้เป็นธนูบนบ่าเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขององค์กรอัยการนะครับตั้งมา131ปีบ่านี่เราเปลี่ยนแปลงโดยใช้กับอินทนูแบบแข็งเลยนะครับเมื่อก่อนเราจะเป็นอินทนูแบบอ่อนนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นบ่าสวยๆงามเหมือนของทางท่านนายกหรือทางท่านรัฐมนตรีนะแต่ข้อสังเกตฮะคุณนายคุณอมรรัตน์ครับอัยการจะมีเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่องค์นึงเขาเรียกว่าเทพเจ้าที่เรานับถือคือพระไพศพครับพระไพศพท่านนี้หรือองค์นี้เนี่ยจริงๆก็คือเป็นปางของท้าวเวสสุวรรณนะครับครับที่คนหลายระดับนับถือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยอยู่บนโลกมนุษย์โลกนรกนะดูผีดูมนุษย์อันนี้ความเชื่อนะแต่พระไพศพเนี่ยอยู่บนสวรรค์ดูแลพวกเทวดาที่เกเรเราก็เลยอัญเชิญพระไพศพเนี่ยมาอยู่บนบ่านะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสีกากีหรือชุดขาวถ้าคุณดนัยดูดีๆเนี่ยนะฮะจะมีตาพระไพศพอยู่บนบ่าซึ่งต่างกับทางการเมืองซึ่งเขาเป็นตาคุดเห็นไหมครับเนี่ยในมงคลเอาตรงนี้มาใส่ครับใส่ชุดอย่างนี้ชัดเจนมันก็ถือว่าผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วการกระทำของในมงคลเนี่ยเราตรวจสอบแล้วนะครับมีการใส่อย่างนี้ถึง16ครั้งด้วยกันมีประมาณ16ครั้งเนี่ยนะฮะ16ครั้งที่เราจะต้องดำเนินคดีในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะข้อหาเนี่ยอย่างที่คุณดนัยเล่าไปแล้วก็คือประมวลอาญามาตรา146ก็คือเขาไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายเลยของเจ้าพนักงานแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ยศตำแหน่งเนี่ยใช้มาหมดเนี่ยก็ผิด146อันนึงแล้วก็ผิดพรบเครื่องหมายราชการมาตรา6มาตรา7นอกจากนั้นการนำไปลงในคอมพิวเตอร์ไอ้นำลง Facebook เนี่ยก็ถือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14วรรค2นะก็คือเป็นการหลอกลวงนำเข้าระบบคอมนะฮะด้วยข้อความที่บิดเบือนการปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อใครครับเสียหายต่อสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่แล้วครับเสียหายต่อประชาชนด้วยประชาชนทั่วไปก็หลงเชื่อว่าเป็นอัยการที่แท้จริงใช่ไหมฮะเพราะคุณมงคลก็จะโดน3ข้อหานี้แล้วเมื่อสักครู่ที่คุณดนัยเล่าก็คือจริงครับทางเราได้รับมอบหมายจากทางท่านอัยการสูงสุดท่านอำนาจเนี่ยท่านให้ไปแจ้งความร้องทุกข์เราก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันก็ทำการสืบสวนสอบสวนมาก็เห็นพยานหลักฐานชัดแล้วก็ยังมีการร้องเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะฮะก็มีการแจ้งความ2ครั้งนั่นแหละครับนี้พอแจ้งความ2ครั้งจากพฤติการดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นเหตุให้นะฮะออกหมายเรียกไปให้มาพบไม่มาก็พนักงานสอบสวนก็ทำการออกหมายจับโดยศาลอาญาตลิ่งชันออกหมายจับเมื่อจับเสร็จแล้วเมื่อออกหมายจับแล้วก็มาจับได้นะครับวันที่25กรกฎาคมเนี่ยครับคุณผู้ชมถามนิดนึงสิครับผมมี2คำถามคำถามแรกก็เลยก็คือว่าจริงๆนะอัยการก็รู้พฤติการแอบอ้างของมงคลตั้งแต่ปี66ทำไมไม่เช็คบินตั้งแต่ปี66ทำไมลากมาถึงปี67ผมไม่เข้าใจรู้มาเป็นปีแล้วนะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือตอนต้นเนี่ยเรารู้จากภาพถ่ายเรารู้จากมีคนมาบอกแต่ทีนี้การที่เราจะหาพยานหลักฐานเนี่ยซึ่งบางทีมันก็ยากเพราะว่า Facebook ของเขาบางทีก็เป็นส่วนตัวบางทีก็เป็นสาธารณะนะฮะแล้วเห็นเขาเนี่ยได้เดินไปตรงนู้นตรงนี้แล้วเราเหมือนกับเรายังไม่มีจุดของการตรวจสอบเราต้องไอ้การกระทำครั้งนี้กว่าจะเป็นคดีเนี่ยเราตรวจสอบแม้กระทั่งอินทนูนะครับโดยให้ทางสำนักงานอัยการกอซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงอ่ะดูซิว่าใช่ของอัยการไหมคือเอาพยานหลักฐานให้ชัดจ้ะครับแล้วก็เอาตัวพยานที่พยายามทยอยเข้ามาเช่นอัยการผู้หญิงท่านนี้นะครับตอนนี้ท่านก็มาเป็นพยานให้เราท่านก็ยอมเป็นพยานให้เราคือการรวบรวมหลักฐานมันอยู่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นไปตามนี้ครับโอเคผมเข้าใจว่ารู้ก็พอรู้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วรู้มาเป็นปีแล้วล่ะแต่ที่ตัดสินใจเชิดในจังหวะนี้
มันน่าจะมาจากเรื่องที่เขาไปคุกคามอัยการหญิงสาวที่เป็นหลานของพลตรวจตรีนะครับอันนั้นก็คือฟังสั้นสุดท้ายได้ละคือจดที่กำหนดว่าแล้วก็ตัดสินใจว่ามันจะต้องเชือดละถูกต้องไหมฮะคืออย่างนี้ฮะมันหลายเรื่องประกอบเรื่องที่หนึ่งเรื่องมาจากผู้กำกับธัญบุรีด้วยจำได้ไหมฮะแจ้งความเมื่อ20มีนา67ในเรื่องเกี่ยวกับธัญบุรีที่เขาไปดำเนินการที่เขาไปว่าตำรวจบนโรงพักนะครับไปเบ่งบนโรงพักไปเบ่งนั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วมัน5มกรา67อีกทีนี่ก็คือสืบเนื่องจากมีพยานหลักฐานที่เราดูจากเฟซบุ๊กดูจากพยานต่างๆที่ยืนยันว่าเขาใส่เครื่องแบบจริงและก็มีพยานอัยการสาวท่านนี้มาให้การโอเคโอเคอีกหนึ่งคำถามครับในปี67ทำไมต้องไปแจ้งความ2ครั้งจึงออกหมายจับจึงนำไปสู่การจับกลุ่มค่ะคืออย่างการแจ้งความ2ครั้งเนี่ยคือครั้งแรกก็แจ้งไปตอนต้นแล้วก็คงเป็นกรรมวิธีของพนักงานสอบสวนเพราะโดยหลักการเนี่ยโทษมันก็แค่ไม่เกิน1ปีใช่ไหมฮะโทษจำคุกนะฮะเรื่องนี้เขาก็ออกหมายเรียกไปก็ไม่มาก็เป็นตามกรณีที่ว่าจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆว่าหมายเรียกไม่มาตามตัวไม่ได้ต่อไปก็จะเป็นหมายจับนั่นนะฮะก็คงเรียกจนถึงที่สุดถ้าไม่มาแน่ก็เลยเป็นหมายจับทีนี้อีกข้อหนึ่งครับก่อนที่จะเป็นคำถามสุดท้ายแต่ผมอยากจะฝากแบบนี้ครับคุณดนัยนอกจากนี้ยังมีล่าสุดอีกนะครับได้รับร้องเรียนจากผู้กำกับเลยครับสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์นะครับครับเมื่อวันที่24มิถุนายน67ยังมีอีกครับครับในมงคลแต่งชุดอัยการเนี่ยนะครับขึ้นไปเพราะมีกล้องวงจรปิดชัดเจนอีกใส่บ่าอินทนูก็คือเป็นอัยการอย่างที่เราคุยกันเนี่ยแล้วก็ใส่หมวกที่มีช่อชัยพฤกษ์2ชั้นเนี่ยก็คือเป็นเครื่องแบบใหม่ของอัยการนะแต่ท่านนายมงคลนี่ทันสมัยมากนะครับคือแม้กระทั่งเครื่องแบบอัยการอย่างไรเพราะอัยการบางท่านยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเครื่องแบบนี้นะฮะแล้วอย่างเราไปบรรยายที่ไหนเราก็ไม่ค่อยได้ใส่เครื่องแบบก็ใส่สูทกันนะฮะแต่คนชอบเครื่องแบบมากไปไหนครับนายมงคลไปหาผู้กำกับอ้างว่าจะเอาใบอนุโมทนาบัตรไปให้ไปเจอร้อยตำรวจเอกหญิงท่านหนึ่งซึ่งเป็นรองสารวัตรสอบสวนนั่งทำงานหน้าห้องผู้กำกับก็ชวนสนทนาแล้วขอเบอร์ไลน์เลยครับแล้วตอนนี้ก็ส่งไลน์เลยส่งรูปภาพของตนเองที่มีรูปเครื่องแบบปกติขาวชุดกากีดังกล่าวเนี่ยนะฮะเอาไปให้และที่สำคัญอ้างว่าเป็นอัยการชั้น5แล้วก็ยังอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีการสำนักงานสอบสวนถ้าอัยการชั้น5เป็นไงครับคุณทนายครับอัยการเรามี5มี8ชั้นสูงสุดคืออัยการสูงสุดชั้น8ชั้น7คือรองอัยการสูงสุดชั้น6แบบพวกผมเงี้ยฮะรองอธิบดีอธิบดีนี่ชั้น6ชั้น5คือระดับอัยการจังหวัดนะครับโอ้โหใหญ่แล้วใหญ่นะคะอ้างเป็นระดับหัวหน้าอัยการจังหวัดได้เลยนะครับเพราะเป็นชั้น5หรืออัยการผู้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยครับอ้างนะฮะอันนี้เรามีพยานอยู่แล้วเพราะเขาคุยกับร้อยตำรวจเอกหญิงคนนี้ดังนั้นผู้กำกับก็เลยถามมาเลยครับว่านายมงคลเป็นอัยการไหมชั้น5จริงไหมตามที่กล่าวอ้างกับผู้กองหญิงท่านนี้ประวัตินายมงคลเนี่ยทำงานเป็นที่ปรึกษาอธิบดีอัยการไหมเห็นไหมครับว่าหลังจากเกิดเรื่องก็ยังอ้างอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าหยุดอ้างนะครับแล้วก็ยังมีภาพการสวมเครื่องแบบใช้อินทนูเครื่องหมายอัยการอย่างเงี้ยมันมีกล้องวงจรปิดชัดมีพยานชัดอย่างนี้จะทำยังไงโอเคหลักฐานชัดครับพฤติการสุดแสบซะขนาดนี้แล้วก็โอ้โหมันเยอะซะขนาดนี้ทำไมให้ประกันตัวฮะอ๋ออันนี้ดูที่นี่ตำรวจก็คงอย่างนี้ฮะคุณนายโทษมันแค่1ปีแล้วผมมองอย่างเงี้ยครับเขายังไม่รู้ว่ามันมีอีกตั้ง10กกรรมอีก10กระทงอีก10หลายเรื่องถูกไหมฮะอนาคตผมว่าถ้าโดนอย่างเงี้ยเป็นบัญชีหางว่าวก็อาจจะเป็นเรื่องของการพิจารณาไม่ให้ประกันก็ได้อย่างนี้ผมเลยขออนุญาตฝากได้ไหมครับได้ครับผมในฐานะผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ในฐานะสำนักงานการสอบสวนและฐานะรองโฆษกสำนักงานกลางสูงสุดขออนุญาตฝากไปยังตำรวจหรือพี่น้องประชาชนที่ใดก็ตามในประเทศไทยที่โดนนายมงคลหลอกแบบนี้นะครับหรือโดนเห็นพฤติกรรมของนายมงคลขอความกรุณาเถอะครับท่านมาแจ้งที่สำนักงานการสอบสวนซึ่งตั้งอยู่ตรงถนนบรมราชชนนี73ใกล้ๆสน.ตลิ่งชันเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อเราจะได้รวมข้อมูลต่างๆในการเสนอให้กลางสุดดำเนินคดีทุกกรรมทุกกระทงทุกข้อหาครับโอเคฝากถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องสุดท้ายจริงๆฮะสุดท้ายจริงๆไม่ถามไม่ได้เลยปี2566เริ่มรู้กันแล้วว่ามงคลสุดแสบแต่ปรากฏว่าในปี2566ยังพบว่าคุณอุทัยอาทิเวศออกงานร่วมกับมงคลเป็นการเสริมภาพของมงคลให้มันหนักแน่นยิ่งขึ้นคุณอุทัยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรออันนี้ตอบยากนิดหนึ่งครับต้องถามท่านเองแต่ว่าท่านอะในมุมของผมที่รู้จักมาก็คือท่านเป็นหนึ่งนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์อังรัวเป็นคนที่ให้ความเมตตาต่อลูกศิษย์ทีนี้
เวลามีเรื่องขึ้นมาเราก็เรียนท่านแล้วนะครับทางสำนักงานก็บอกว่าพอดีนายคนนี้เขาทำพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้ท่านก็บอกก็ดำเนินการไปเลยอย่างเงี้ยครับครับครับท่านก็ไม่ได้มาปกป้องนะครับวันนี้ใครปกป้องไม่ได้หรอกครับเพราะมันทำผิดต่อรัฐแล้วโอเคก็ชัดเลยครับกราบขอบคุณมากครับคุณวัชรินขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านรองวัชรินพานุรัตน์ค่ะ